เกตไหมคะว่าในบ้านของนักเรียนเนี่ยจะมีห้องทั้งหมดกี่ห้องมีหลายห้องค่ะค่ะยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละห้องของนักเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษมันอ่านว่ายังไงแล้วมันเขียนว่ายังไงไม่ทราบค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอ
G R O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  M M อ่านว่า dining room นะคะแปลว่าห้องกินข้าวนะคะหรือว่าห้องรับประทานอาหารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูเนี่ยจะมาให้นักเรียนนะคะดูสื่อจำลองนะคะซึ่งครูเนี่ยพบมามันจะเสริมนะคะเสริมความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยสามารถมองภาพออกไหมว่าเนี่ยคือห้องอะไรนะคะอย่างเช่นนี้นะคะห้องแรกนะคะคือห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือบาร์ทรูมนะคะส่วนห้องถัดไปนะคะก็คือจะเป็นห้องนอนห้องนอนของเรานะคะอ่านว่าอะไรนะคะนักเรียนเบดรูมใช่ค่ะอ่านว่าเบดรูมนะคะส่วนห้องถัดไปด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นห้องกินข้าวนะคะแล้วก็ห้องครัวซึ่งห้องกินข้าวของเราอ่านว่าอะไรนะคะ kitchen ไม่ใช่ค่ะห้องกินข้าวของเรานะคะ dining room ต้องค่ะแล้วห้องครัวของเรานะคะ kitchen room ใช่ค่ะห้องครัวของเรานะคะคือจะเป็นห้อง kitchen room นะคะส่วนห้องสุดท้ายภายในบ้านก็คือห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นใช่ค่ะห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษอ่านว่าไงคะ living roomต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้ว